พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนชุดตรวจเชื้อก่อโรคพืชตระกูลแตงแบบใหม่ตรวจไวได้หลายชนิดพืชตระกูลแตงนอกจากมีการปลูกเพื่อรับประทานผลสดในประเทศยังมีการปลูกเพื่อการส่งออกเมล็ดพันธุ์ซึ่งนำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมากแต่อุปสรรคสำคัญในการปลูกพืชตระกูลแตงคือโรคระบาดซึ่งมีหลายโรคแถมแต่ละโรคยังทำลายพืชตระกูลแตงได้เกือบทุกชนิดอีกด้วยนะครับการตรวจหาเชื้อก่อโรคได้แต่เนิ่นๆก็จะช่วยให้เกษตรกรควบคุมการระบาดของโรคได้ทันท่วงทีค่ะแถมตอนนี้เรามีชุดตรวจที่ตรวจหาเชื้อได้หลายชนิดในคราวเดียวกันแล้วนะคะนักวิจัยสวทช.พัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบอิมมูโนโครโมโตกราฟิกสตริปเทสเพื่อใช้สำหรับตรวจเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง3ชนิดได้แก่เชื้อไวรัสในกลุ่มโพธิไวรัสเชื้อวอเตอร์เมลอนโมซาอิกไวรัส2และเชื้อแบคทีเรียอะซิโดวอแรกอัลบินีซับสปีชีส์ซิตูไลโดยชุดตรวจนี้มีจุดเด่นคือมีความจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อก่อโรคทั้ง3ชนิดโดยไม่ทำปฏิกิริยาข้ามกันเองและไม่ทำปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคพืชชนิดอื่นๆจึงตรวจเชื้อก่อโรคทั้ง3ชนิดได้พร้อมกันใน1แถบตรวจนอกจากนี้ยังมีความไวมีความถูกต้องแม่นยำสูงรู้ผลรวดเร็วภายใน10นาทีราคาถูกสามารถนำไปใช้ทดสอบในแปลงปลูกได้เลยโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมืออื่นๆช่วยวิจัยและพัฒนาโดย Biotech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000